ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็มาเจอกันหน้าเดิมๆนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันในงาน Academy Sharp 4ใช่ไหมครับเกษียณวัยอารมณ์ดีวันนี้เพื่อเธอนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนพิเศษเนาะว่าเราต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับงานเราต้องเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของตัวผมเองด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงคนที่ติดตามกันอยู่เนี่ยก็จะได้ข้อมูลเนื้อหากันแน่นอนผ่านวิดีโอนี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในหัวข้อ Wealth Magic Insight วันนี้มีอะไรใหม่มาโชว์นะครับก็ตอนที่แล้วจะเห็นไปแล้วใช่ไหมฮะว่า Wealth Magic เนี่ยเป็นเรื่องของกองทุนรวมมาโดยตลอดเลยแต่วันนี้ Wealth Magic Insight ชื่อใหม่ก็ต้องมีของใหม่มาโชว์ต้องไหมครับในเรื่องของกองทุนรวมมาแล้วทีเนี้ยเราเปิดตัวในเรื่องใหม่เรื่องตราสารหนี้ครับผมสิ่งนี้ตราสารหนี้ผมพูดคร่าวๆแล้วกันตัวเนี้ยนะครับ Wealth Magic Insight เป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถหาตราสารหนี้ที่ถูกใจได้ถูกใจได้ยังไงนะครับสมมุติเลยแล้วกันสมมุติว่าเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมครับกำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบที่ต้องการจะทิ้งเงินเอาไว้เนี่ยลงทุนสัก5ปีแล้วกันให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2-3% ต่อปีใช่ไหมครับปึ๊บขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดทาร์เก็ตของเราใช่ไหมครับสิ่งเนี้ยตราสารหนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็สามารถให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอได้สิ่งนี้ใช่ไหมครับตราสารหนี้เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงแต่ละระดับใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น AAA AAA B อะไรก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นของรัฐบาลก็ตามแต่ว่าความเสี่ยงไหนที่เหมาะกับเราตัว Wealth Magic Insight เนี่ยนะครับสามารถพล็อตกราฟขึ้นมาให้เราเห็นทั้งตลาดได้เลยว่าตรงจุดไหนคือจุดที่เราต้องการใช่ไหมครับยังไงก็คือจากเส้นทาร์เก็ตใช่ไหมครับสมมติว่าตรงเนี้ยพล็อตขึ้นมา3เส้นใช่ไหมครับWealth Magic Insight plot ขึ้นมาให้เราเห็น AAA และ AAA ตรงเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าตัวเส้นของ AA เนี่ยนะครับสามารถตอบความต้องการของเราได้เองนะครับตรงเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นผลตอบแทนเฉลี่ยณระยะเวลาต่างๆนะครับเป็น yield curve นั่นเองถ้าเกิดใครเล่นตราสารหนี้ก็จะรู้จักสิ่งนี้นะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับพอเราเลือก rating ที่เหมาะความต้องการของเราได้แล้วเนี่ยจะช่วยเลือกตัวตราสารหนี้รุ่นที่เหมาะกับคุณได้ด้วยยังไงโอเคครับเรามีเส้นเฉลี่ยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พลอตออกมาตราสารหนี้ทั้งหมดในตลาดใช่ไหมครับสมมุติว่าอันนี้ผมยกมา3ตัวเนาะเป็นตัวที่อยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ตรงค่าเฉลี่ยและอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราก็ต้องเลือกตัวที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าที่ความเสี่ยงเท่ากันเนี่ยเรตติ้ง AA เท่ากันและที่ระยะเวลาเท่ากันที่5ปีเนี่ยตัวเนี้ยให้ yield หรือผลตอบแทนที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงเนี้ยเราก็จะรู้ละว่า rating ไหนที่เหมาะกับเราความเสี่ยงไหนที่เหมาะกับเราและหุ้นกู้รุ่นไหนที่เหมาะกับเราทุกอย่างตอบได้ด้วย Wealth Magic Insight นะครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ใช้ดูเลยซึ่งในวันนี้นะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะครับกับตัว Wealth Magic Insight ทุกคนสามารถเข้าไปลองใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครที่ดูคลิปอยู่บน Facebook นะครับหรือว่า Wealth Magic Channel ก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับหรือบนโพสต์แล้วก็จะเข้าสู่ตัว Wealth Magic Insight ให้ทุกคนได้ลองใช้เลยนะครับใช้ฟรีไม่ต้องเปิดเมมเบอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คลิกลิงก์ก็พอนะครับส่วนใครที่ดูผ่านช่องทางอื่นนะครับที่ไม่มีลิงก์อยู่เนี่ยให้เข้าไปที่ wealthmagic.com นะครับ www.wealthmagic.com แล้วคลิกไปที่ข้อมูลการลงทุนเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับก็จะมี Wealth Magic Insight ให้ทุกคนเข้าไปใช้งานครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันมาที่หน้าแรกนะครับก็เป็น Wealth Magic Insight ตัว Wealth Magic Insight นะครับจะมีจุดเด่นทั้งสิ้น3อย่างนะครับอย่างแรกเปรียบเทียบผลตอบแทนและอายุคงเหลือของหุ้นกู้ให้เราเห็นนะครับในทุก rating เลยนะครับที่เป็น Investment Grade ขึ้นมานะครับตั้งแต่ BBB AAA AAA แล้วก็เป็น Goldman Bond ต่างนะครับเสร็จทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหุ้นกู้เรตติ้งไหนให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ก็มีการพลอตให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับและนอกเหนือจากนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเฉพาะตัวได้ตรงนี้เราก็จะเลือกได้ทั้งสิ้นสูงสุดถึง10ตัวเลยนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบกันโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเข้าสู่หน้าแรกเนี่ยยูเซอร์ก็จะเห็นภาพรวมของทั้งตลาดกันก่อนนะครับก็จะเห็นเส้น BBB เส้น A เส้น AA แล้วก็เส้น AAA ใช่ไหมครับหรือว่าเส้น Goldman Bond ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราสนใจเฉพาะตัวที่อยู่ในบอนด์ซูเปอร์มาร์ทใช่ไหมครับแล้วก็คลิก
ฟิลเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกปุ๊บมันก็จะฟิลเตอร์ให้เหลือเฉพาะตัวที่มีอยู่ในบอนซูเปอร์มาร์ทเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันทั้งหมดก่อนดีกว่าโอเคครับโอเคสมมติว่าผมเลือกเป็น A แล้วกันนะครับถ้าเกิดอิงจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือ 2-3% ผลตอบแทน 2-3% และอยู่ที่5ปีผมเลือก A แล้วกันเพราะมันสูงกว่า2ใช่ไหมครับคลิกเข้าไปปุ๊บตรงเนี้ยถ้าใครที่เคยลงทุนในหุ้นกู้นะครับหรือว่ามีความรู้ทางด้านหุ้นกู้ก็จะรู้ว่าใน1เรตติ้งเนี่ยก็จะมีประจุด้วยอาจจะเป็นบวกอาจจะเป็นลบแล้วก็อาจจะเป็น0นะครับซึ่งจะมีค่าความเสี่ยงที่ต่างกันออกไปถูกต้องไหมครับตรงนี้เราก็พลอตออกมาให้ทั้ง3เส้นและบอนทุกรุ่นในนี้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันพลอตออกมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับสมมติว่าผมเป็นนักลงทุนทั่วไปแล้วกันผมต้องการดูของนักลงทุนทั่วไปแล้วก็เอานักลงทุนรายใหญ่แล้วกันนะครับคลิก2ตัวนี้มาระบบก็จะทำการฟิลเตอร์ออกมาให้ว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยจะซื้อตัวไหนได้บ้างก็จะฟิลเตอร์มาเท่าที่เห็นอย่างนี้แล้วถูกไหมครับทีนี้มันดูไกลไปเนาะผมจะซูมเข้าไปผมเอาเมาส์ลากปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะซูมเข้าไปเห็นได้เลยต้องไหมครับเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเส้นสมมติผมดูที่เส้นสีชมพูแล้วกันนะครับเส้นสีชมพูตัวเนี้ยเป็นเส้น yield curve แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในบอนในตราสารหนี้ของความเสี่ยงนั้นๆใช่ไหมครับฉะนั้นตัวที่อยู่เหนือเส้นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวพวกนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าความเสี่ยงให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยขออะไรครับคลิกไปปุ๊บเราก็จะเข้าไปดูดีเทลได้นะครับโอเคตัวนี้ IVL 224B ใช่ไหมครับโอเคมีเรตติ้ง AA ลบโอเคให้ yield อยู่ที่เท่านี้นะครับแล้วก็จะหมดจะ mature ในอีก2ปีและ1เดือนนะครับสมมติว่าดูตัวเดียวเนี่ยมันไม่สะใจใช่ไหมฮะมันต้องการดูหลายๆตัวมาเปรียบเทียบกันคลิกได้คลิกอีกครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับคลิกได้สูงถึง20ตัวคลิกได้สูงถึง10ตัวเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันละโอเคดู3ตัวนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมต้องการจะเอาออกตัวนี้ผมไม่สนใจละผมดู IVL มาละรุ่นตัวที่ครบกำหนดธันวาบ้างครบกำหนดตุลาบ้างใช่ไหมครับผมอยากเอาตัวนี้ออกผมก็แค่กดลบตรงนี้หรือว่าถ้าง่ายกว่านั้นนะครับกลับไปที่กราฟนะครับดูสีของมันไว้นะครับน้ำเงินใช่ไหมฮะกลับไปที่กราฟชี้ไปแล้วคลิกก็เป็นการดีซีเล็กอีกเช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับใช้ง่ายมากต้องไหมครับเสร็จทีนี้สมมติว่าผมมีตัวหุ้นกู้อยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่ผมอยากจะเอามาดูว่าเฮ้ยผมมาถือตัวนี้อยู่มันให้ผลตอบแทนสูงกว่ายิวเคิร์ฟหรือเปล่าใช่ไหมครับใครที่ลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยแบบนี้ทำกันง่ายๆเลยครับคุณหยิบตราสารหนี้ของคุณขึ้นมาอ่านชื่อของมันนะครับพิมพ์ลงไปพิมพ์ลงไปเลยสมมติว่าผมมีตราสารหนี้ตัวหนึ่งผมสนใจใช่ไหมครับผมพิมพ์ไปปุ๊บโอเคเป็นตัวนี้นะครับคลิกไประบบก็จะทำการเซิร์ชแล้วพินพอยต์เข้าไปให้เลยแปลว่าผมอยู่ตรงนี้เฮ้ยตัวนี้ผมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยน่าเสียดายนะครับก็อาจจะครั้งหน้าเลือกใหม่ผมอาจจะโชคดีได้ตัวที่สูงกว่า yield curve ก็ได้ถ้าผมใช้ Wealth Magic Insightต้องไหมครับและถ้าเกิดสมมติว่าจะดูทั้งเรตติ้งอื่นๆล่ะครับออกมาหน้านี้ใช่ไหมฮะทำการเซิร์ชเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เดิมได้นะครับสมมติว่าเข้ามาหน้าแรกจะเข้าไปดูตัวลึกๆเลยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่พิมพ์เซิร์ชเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาพาเข้าไปอยู่ที่หน้านั้นๆเลยนะครับสามารถเซิร์ชได้ง่ายดายเลยนะครับแค่นี้ก็จะสามารถหาหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่เหมาะกับความต้องการของคุณนะครับก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ละว่าเฮ้ยตัวนี้ที่เราถืออยู่คุ้มเสี่ยงหรือเปล่านะความเสี่ยงเนี้ยมันให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับตัวที่ฉันถืออยู่ตอนเนี้ยเป็นยังไงและตัวต่อไปที่ฉันสนใจฉันควรจะสนใจตัวไหนนะครับก็มาลองใช้กันดูได้นะครับกับ Wealth Magic Insight แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในงาน Academy Sharp 4ของเราเนี่ยก็จะมีการเกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกสบายและพร้อมที่จะจัดงานนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้ที่เว็บไซต์ที่เฟซบุ๊ก Wealth Magic นะครับหรือว่า LINE @wealthmagicbuddy นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ทำการรีจิสเตอร์เพื่อเข้ามาดูการ Academy Sharp 4ที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ได้พบกัน
แต่ก็เห็นหน้าผมผ่านวิดีโอไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาเจอกันอีกครั้งในงานหน้าไว้พบกันใหม่ขอบคุณมากครับผม